ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเรามีช่วงใหม่มานำเสนอนะคะเป็นช่วงเกี่ยวกับงานช่างนั่นเองอันนี้เป็นกล้องแมสนะคะเราสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะจากแอปสีส้มแอปหนึ่งนะคะข้างในจะประกอบด้วยข้อต่อตัวต่อ14 อันอันนี้เป็นตัวล็อกนะคะเปิดปิดประตูค่ะเคเบิลไทยค่ะคอนไม้นะคะสำหรับให้น้องแมวเล่นเหมือนอีคอนสานนะอันนี้เป็นกาว2 หน้านะคะไว้ยึดติดฐานกับพื้นฐานกรงกับพื้นและที่สำคัญค่ะตะแกรงทั้งหมดนะคะ10 กว่าชิ้นอาจจำไม่ได้นะคะว่าสั่งไว้กี่ชิ้นมันจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นบันไดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพื้นนะคะพื้นกันลื่นไม่ใช่เป็นพื้นที่แบบว่ารองพื้นนะสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้เนาะอันนี้ตะแกรงทั้งหมดค่ะอันนี้เป็นเราสั่งสีเหลืองมาอันนี้จะเทียบให้ดูความแตกต่างนะคะส่วนที่เป็นประตูมันจะมีแหลมๆอย่างนี้เอาไว้หมุนได้นะคะแล้วนี่คือตะแกรงอันใหญ่ที่แบบว่าเป็นหัวมนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันดีกว่าเริ่มจากเอาตะแกรงนะคะกับอีกข้อต่อที่ไว้ทำเป็นสำหรับมุมกรงนั่นเองนะคะมาเสียบอันนี้เป็นการทำกรงครั้งแรกของเราเลยจากนั้นนะคะเราจะใช้เคเบิลไทนะคะเอาไปยึดตะแกรงให้แบบว่าแน่นยิ่งขึ้นในการแมวแงะนะคะคือเมื่อก่อนเราเคยใช้อันนี้แล้วปรากฏว่าไม่รู้ว่ามันต้องออกยังไงเว้ยเราก็เลยตัดแม่งเลยจริงมันออกได้นะคะเพียงแค่เอาอะไรก็ได้มาแงะอีปุ่มเล็กๆข้างในอ่ะแล้วก็ดึงออกอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะคะรูดให้สุดเลยค่ะการแมวแงะอ่ะเริ่มต่อทั้งหมดได้ค่ะอันนี้เป็นกรงสูงทั้งหมดประมาณ75 เซนติเมตรนะคะแต่เราเอามาแบ่งเป็นกรงเล็ก2 อันมันก็จะสูงประมาณ35 เซนติเมตรนี่แหละนี่ทดสอบค่ะอ่ะงงลูกตัวเองอยู่ชั้นไหนวะที่จริงนะคะเราแบ่งเป็นชั้นเดียวค่ะแต่ว่านี้เราลองเอามาซ้อนกันดูก่อนดูหน้าแมวอาจจะมดออกไม่ได้จ้าไม่ให้ออกไม่ให้ออก